two, three. ทุกคนเห็นไปเมื่อต้นคลิปนะคะก็คือผิวหน้าจีเองเมื่อแบบไม่ถึงเดือนมานี้เลยและนี่ก็คือผิวปัจจุบันคลิปนี้นะคะจีเลยอยากมาแชร์สำหรับขั้นตอนง่ายๆในการดูแลผิวที่จะกู้ผิวเรากลับมาบูสต์ผิวใหม่ให้ใฉไรกว่าเดิมเดี๋ยวให้ดูสกินแคร์ที่ใช้ช่วงนี้ก่อนจะมียาแต้มสิวเซรั่มมอยส์ไรเซอร์แล้วก็ล้างหน้าแต่ใดๆก็ตามนะคะการที่เราจะบำรุงผิวหน้าออกมาได้ดีเนี่ยก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของส่วนผสมส่งเสริมซึ่งกันและกันขอบอกก่อนเลยว่า2ตัวนี้นะคะใช้คู่กันอันนี้ก็คือเลิศมากดียังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยที่สำคัญมากก็คือการล้างหน้าทำความสะอาดผิวยิ่งในยุคนี้ฝุ่นขนาดนี้ก็ต้องแบบเลือกใช้จริงๆอ่ะทุกคนช่วงไหนที่ผิวอ่อนแอยิ่งควรจะเลือกตัวที่อ่อนโยนต่อผิวไม่เสียสีไม่แห้งสางเนาะก็จะช่วยลดโอกาสของการระคายเคืองไปได้เยอะนะคะขั้นตอนต่อมาที่สำคัญไม่แพ้การล้างหน้าเลยทุกคนก็คือการสร้างผิวหน้าของเราให้แข็งแรงเพราะถ้าผิวหน้าเราแข็งแรงเนี่ยปัญหาผิวหน้าก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยการบำรุงแล้วก็เลือกใช้สกินแคร์เนี่ยเลยสำคัญมากจริงๆแล้วก็อย่างที่จีบอกไปนะคะเราก็ควรเลือกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมทำงานส่งเสริมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทุกเช้าและก่อนนอนจีจะเริ่มต้นด้วยสองตัวนี้โคเจน่าไฮโดรบูสต์เป็นตัวใหม่ที่จีลองใช้คู่กันมาพักใหญ่นะคะเรารู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้ดีมากยิ่งในยาเซนไมด์เซรั่มขวดนี้นะคะเขามีในยาเซนไมด์เข้มข้น 10% แบบจุใจนอกจากจะช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วเนี่ยเขายังช่วยกระชับรูขุมขนแล้วเนื้อคือดูมันบางเบาซึมไวไม่เหนียวหนะเลยทุกคนแต่ว่าตัวนี้บำรุงได้ล้ำลึกนะคะจีก็จะลงตัวนี้ก่อนเป็นสเต็ปแรกเสมอเราจะตามด้วยโนโทรจีน่าโนริชิ่งครีมตัวนี้คือลูกรักจีเลยมีทั้งไฮยาลูโรนิกทั้งอะมิโนแอซิดแล้วก็เซรามายด์ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นอิ่มฟูแล้วก็ยังช่วยลดริ้วรอยได้จริงซึมลงผิวได้แบบล้ำลึกนะคะเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนในการบูสต์ผิวสตรองในแบบ2สเต็ปง่ายๆแค่นี้เลยเพราะงั้นการเลือกใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมส่งเสริมกันก็จะยิ่งช่วยให้ส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วผลลัพธ์ก็คือผิวเราที่ชุ่มชื้นแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าช่วงไหนที่มีสิวนะคะเราก็จะแต้มด้วยตัวนี้เฉพาะจุดหนาแต้มบางๆก็พอสเต็ปสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราควรเริ่มต้นวันด้วยการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอน้ำเนี่ยคือห้ามขาดเลยนะทุกคนจีจะมีขวดน้ำเนี่ยไว้ข้างเตียงเลยนะคะไว้แบบหยิบดื่มทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ย stay hydrated นะคะเพราะถ้าร่างกายขาดน้ำนอกจากผิวจะแห้งกร้านแล้วเนี่ยสมองก็ไม่แล่นด้วยจากวิธีนี้นะคะจีคิดว่าเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็ทุกคนเอาไปทำตามกันได้ง่ายมากโดยเริ่มจากการเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวเราและเลือกจากส่วนผสมที่ใช้เสริมคู่กันได้ดีสำหรับจีนะคะสกินแคร์เนี่ยจีคิดว่าจีใช้แค่2ตัวนี้หลักๆก็คือเอาอยู่เพราะพอพื้นฐานผิวเราแข็งแรงเนี่ยประการผิวเราก็แกร่งขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นปัญหาผิวก็ลดลงนะคะและทั้งตัวไฮโดรบูสต์ในยาเซนไมด์เซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็โนริชิ่งครีมเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้สุดท้ายนี้จริงก็ขอแฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลคนที่เรารักแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าของเราให้แข็งแรงเหมือนกับที่ดูแลกันและกันด้วยส่วนใครสนใจอยากลองชิ้นไหนนะคะจริงแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ